วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปไวรัลนะคะโพสต์ไปแค่2วันแต่ว่ามีคนเข้าชมกว่า 300,000 วิวแล้วค่ะเป็นเรื่องที่ต่างชาติเนี่ยดูถูกคนไทยชัดๆคลิปนี้นะได้ตั้งชื่อคลิปว่าควรจะหยุดดูถูกประเทศไทยได้แล้วดูตัวเองก่อนจะดีไหมโดยมีการตัดบทสัมภาษณ์ของคนคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าแอนดรูนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเขาก็ไปเมืองไทยกันทั้งนั้นแหละอยากจะซ่อนเงินไหมไปเมืองไทยสิอยากแบบไปมีปาร์ตี้แบบสนุกสุดเหวี่ยงจะทำอะไรยังไงกับใครก็ได้ไปเมืองไทยสิซึ่งครีเอเตอร์ท่านนี้นะคะไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าพูดแบบเนี้ยคุณอยากจะกินอาหารที่แย่ที่สุดไหมลองไปอเมริกาสิอยากจ่ายภาษีแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์ทางสังคมอะไรเพิ่มเติมเลยก็ไปอยู่ที่อเมริกาสิถ้าเกิดคุณต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่แบบแย่ๆอ่ะก็ลองไปอเมริกาสิอยากทำงานหนักไปวันๆแต่ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้ดีขึ้นไปอยู่อเมริกาสิจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปอเมริกาเลยอยู่ที่นั่นนั่นแหละโดยมีหลายคนเลยนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคนแรกเขาบอกว่าเอาจริงๆนะคือเราเป็นคนไทยเราฟังไม่ทันน่ะแต่ทั้งน้ำเสียงทั้งหน้าตาแล้วก็สีหน้าที่เจ้าของครีเอเตอร์ช่องนี้แสดงออกมาเข้าใจหมดเลยขอบพระคุณที่ปกป้องประเทศไทยโดยคุณจีก็ได้มาตอบนะคะบอกว่าเอาจริงๆเขาด่าภาษาอังกฤษคุณจีก็เลยคิดว่าจะตอบในภาษาเดียวกันแต่ไม่คิดเลยว่าคนไทยเนี่ยจะเข้ามาดูเยอะขนาดนี้แล้วก็มีบางคนนะคะถามว่าที่เขาบอกเนี่ยหมายความว่ายังไงหรอครับโดยมีผู้มาตอบคอมเมนต์ให้ค่ะบอกว่าถ้าอยากได้บริการสีเทาสีดำเนี่ยมาอยู่เมืองไทยสิเพียงแค่คุณจ่ายเงินคุณมีเงินคือแบบเรียกว่าเหยียดเมืองไทยนั่นเองบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าช่วยแปลแบบเต็มๆหน่อยได้ไหมครับว่าพอพูดว่าอะไรโดยมีคนมาตอบนะบอกว่าถ้าเกิดอยากทำอะไรที่แบบไม่ต้องเป็นไปตามกฎหมายอยากจะซ่อนเงินอยากจะเล่นปาร์ตี้ให้มาเมืองไทยได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดมีเงินเนี่ยเคลียร์ได้อย่างแน่นอนซึ่งก็จริงซะส่วนใหญ่นะถ้ามีเงินเยอะๆแล้วก็ที่เมืองไทยก็เคลียร์ได้จริงอีกคนนึงก็มาตอบให้นะคะบอกว่าเขามาเหยียดเมืองไทยครับคือต้องการหรือว่าอยากได้อะไรให้มาที่เมืองไทยแค่มีเงินจ่ายได้ก็จบแล้วอีกคนนึงก็บอกว่ามันคือเรื่องจริงในสายตาต่างชาติคนไทยรวยๆก็ทำแบบนี้จริงเหมือนกันจะว่าเขาด่าหรือเขาเหยียดก็คงจะไม่ใช่อีกคอมเมนต์นึงค่ะก็บอกว่าจริงๆเคยจำได้ว่าคนเนี้ยเขาเป็นอดีต CIA เหมือนพูดประมาณว่าชาวต่างชาติที่ไม่ค่อยสนใจอะไรส่วนหนึ่งก็มาเมืองไทยนี่แหละกฎหมายเมืองไทยยังพอพึ่งพาได้บ้างบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าต้องยอมรับว่าในมุมมืดของเราก็มีไม่ได้สวยงามไปซะทั้งหมดอีกคอมเมนต์นึงนะคะก็บอกว่าขอบคุณคุณจีที่ออกมาปกป้องประเทศไทยครับเป็นทีมไทยแลนด์เหมือนกันรักเมืองไทยแล้วก็โดนใจมากค่ะแล้วก็มีบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขนาดโฆษณาของ Apple เนี่ยเพิ่งจะมีปัญหาแล้วก็ดราม่าไปสดๆยังมีประเด็นแบบนี้ออกมาให้อีกเราเข้าใจแล้วว่าทำไมชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเนี่ยถึงเหยียดเมืองไทยกันนักคิดว่าเมืองไทยเป็นประเทศในโลกที่3ก็เพราะว่าเขามีการรับรู้ในแบบนี้นี่เองแง่ดีในเมืองไทยก็มีตั้งเยอะแยะแต่ไม่มองไปมองในส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เอามาพูดกันสนุกปากแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะคะใช้ชื่อว่ามาคาเวนเขาบอกว่าขอพูดเลยนะว่าเมืองไทยเนี่ยผู้คนเนี่ยน่ารักมากที่สุดแล้วก็มีวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าไซมอนเขาบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่ฉันเนี่ยอยู่เมืองไทยมากว่า30ปีไม่ใช่เหตุผลในเรื่องที่ไม่ดีนะเหตุผลที่เมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ Amazing มากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะต่างชาติใช้ชื่อว่า Big Bird เขาบอกว่าหากคุณต้องการพบกับคนในท้องถิ่นที่น่ารักและก็ยอดเยี่ยมพบกับรอยยิ้มอันยิ่งใหญ่ควรจะไปประเทศไทยฉันขอบอกได้เลยว่าใครที่ไม่เคยไปเมืองไทยจะไม่รู้จักว่าจริงๆเมืองไทยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหยุดแล้วก็วางความคิดของคุณลงซะความคิดที่ผิดๆแล้วไปเปิดตาดูว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงกันแน่อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเมียจ้าเธอบอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ฉันออกจากสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่6ปีที่แล้วบางคอมเมนต์นะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยควรจะต้องจำกัดผู้มาเยือนแล้วแหละเพราะว่ามีชาวผิวขาวบางคนชอบมารังควานคนไทยในท้องถิ่นเหมือนกันอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะชาวต่างชาติใช้ชื่อว่ามิเชลเธอบอกว่าสำหรับฉันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่คิดว่าแย่ที่สุดแล้วแหละไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นแล้วก็เอาแต่ตัวเองเป็นหลักอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะต่างชาติใช้ชื่อว่ารันเนอร์บอกว่าอาหารที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาหรอก็มีแต่พวก
อาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารกระป๋องแล้วก็อาหารเม็ดเท่านั้นแหละเป็นอาหารสำหรับผู้อพยพเพราะว่าจริงๆเนี่ยในอเมริกาแทบจะหาอาหารดีๆเหมือนในเมืองไทยไม่ได้เลยอีกคอมเมนต์นะคะใช้ชื่อว่าไรอันเขาถามว่าคุณอยากจะมีจุดจบที่ไม่สวยใช่ไหมลองมาทำสิ่งที่คุณพูดในเมืองไทยดูสิแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่จะต้องเจอจริงๆเนี่ยจะเป็นแบบที่คุณพูดออกมาหรือเปล่าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าคาเลตเธอบอกว่านี่แหละที่ฉันอยากจะมาอยู่ในเมืองไทยฉันไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเนี้ยเขาพูดมาหมดแล้วแหละถึงแม้ว่าอเมริกาเหมือนจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วแต่ความจริงก็คือความจริงอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเคนินฟอลลินเขาบอกว่าคุณควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยใหม่นะหลายๆคนฉันเห็นชอบมาทำคลิปวิดีโอเตือนนักเดินทางอย่ามาเมืองไทยอย่ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศในโลกที่3แต่หากคุณมาเมืองไทยจริงๆคุณจะพบว่าการที่คุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เกิดอ่ะนั่นแหละคือการที่คุณน่ะติดคุกอยู่เป็นเวลานานถ้าอยากจะมาสัมผัสคำว่าชีวิตจริงๆคุณจะต้องมาเมืองไทยโดยมีต่างชาติอีกคนนึงนะคะใช้ชื่อว่าบ๊อบค่ะเขามาคอมเมนต์บอกว่าสำหรับผมเมืองไทยนี่แหละสุดยอดที่สุดแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าสตรอสเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเสียภาษีของคุณทั้งหมดเนี่ยโดยที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ความสงบสุขในโลกใบนี้เลยแนะนำให้ไปอยู่อเมริกาอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาใช้ชื่อว่านอร์แมนเขาบอกว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีความฝันอยากจะเดินทางไปอยู่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วก็ลองดูสิความต้องการของคนที่มีชีวิตดีๆเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ในอเมริกาหรอกอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะต่างชาติใช้ชื่อว่าเจฟฟรีย์เขาบอกว่าคนที่พูดดูถูกเมืองไทยเนี่ยแนะนำนะคุณอยู่ที่ไหนให้คุณไปอยู่ที่นั่นเลยคุณจะได้มีความสุขในรูปแบบเดิมๆแล้วอย่ามาเมืองไทยล่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าโคเดสเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีมากๆน่าเสียดายที่มีนักท่องเที่ยวที่ไม่ดีจำนวนมากเกินไปมาอยู่แล้วก็มาทำลายเมืองไทยฉันขอบอกว่าฉันเห็นชาวอเมริกันหลายคนมีความคลั่งไคล้ประเทศไทยมากอยากจะมาอยู่เมืองไทยพยายามจะมาเมืองไทยแล้วก็รักษาหลายๆอย่างที่เขาได้สัมผัสมาเพราะว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยอยู่สหรัฐอเมริกาไม่เคยเจออะไรดีๆเหมือนกับตอนอยู่ในเมืองไทยเลยโดยจริงๆถ้าเกิดไปดูคลิปเต็มๆนะคะการสัมภาษณ์นี้ที่เขาตัดมาเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครลองคิดดูง่ายๆสิชาวโปรตุเกสก็มีอาณานิคมของตัวเองสเปนก็มีฝรั่งเศสก็มีอังกฤษก็มีสหรัฐอเมริกาก็มีและประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงไม่ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอะไรเลยเป็นไปได้ยังไงที่เมืองไทยเนี่ยจะรอดมาได้ฉันรู้สึกว่าเขาน่าจะเจรจากับทุกๆคนได้นะซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยทำให้ทุกๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะทำอะไรก็ได้ในเมืองไทยแล้วเขาก็พูดแบบที่เหยียดเมืองไทยทั้งหมดนี่นะคะว่าประมาณว่าถ้าเกิดอยากทำอะไรโดยที่ไม่ต้องสนใจกฎหมายก็มาเมืองไทยถ้าคุณมีเงินคุณจะมาทำอะไรในเมืองไทยก็ได้และเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับมุมมองของชาวต่างชาติที่มองประเทศไทยในแง่ลบอย่าลืมมาร่วมการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ